ไปดูการลงทุนกันบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้แหละค่ะเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญว่าเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไรและตอนนี้ตลาดหุ้นนะคะกลับไปเล่นเรื่องประเด็นน้ำมันแล้วค่ะถ้าไปดูทิศทางของตลาดหุ้นในช่วงของครึ่งเช้าที่ผ่านมาบวกได้ดีเลยนะคะจากทิศทางราคาน้ำมันไปยืนเหนือ50เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะทำให้ปตท.ค่ะวันนี้รวมทั้งTTT EP ขึ้นมาอย่างโดดเด่นเลยนะคะครึ่งเช้าค่ะดัชนี 1,548.15 จุดบวกไป 1.14 จุดนะคะปตท.ค่ะ352บาทก็บวกขึ้นไปได้ 1.44% บ้านปูนะคะย่อลงไปนะคะอยู่ที่15บาท30สตางค์หรือว่าลดลงไป 2.55% TTT EP ค่ะ83บาทบวกขึ้นไปได้ 0.61%WHA ค่ะ 3.42 สตางค์นะคะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วก็ PTT GC หลังจากเมื่อวานขึ้นไปอย่างโดดเด่นแล้ววันนี้ย่อตัวลงมานะคะอยู่ที่64บาท50สตางค์ลดลงไป 0.39% ค่ะที่ทางราคาทองนะคะตอนนี้ถือได้ว่าได้รับอิทธิพลนะคะจากการออกมาพูดของธนาคารกลางสหรัฐค่ะมีการประชุมเมื่อคืนนี้ที่เจสันโฮนะคะบอกว่าเร็วไปค่ะที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ก็เรียกว่าหักล้างกับประธานเฟดสาขานิวยอร์กเลยค่ะที่บอกว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในกันยายนนี้แล้วค่ะก็เลยทำให้ราคาทองนะคะค่อนข้างนิ่งไปอยู่ที่ 1,343 เหรียญต่อทอยออนค่ะและก็ราคาทองไทยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าบาทยังแข็งค่าอย่างนี้นะคะก็ยังกดดันทิศทางของทองบาทในไทยค่ะวันนี้นะคะสมาคมทองคำค่ะประกาศทองคำนะคะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ค่ะทองคำแท่งค่ะรับซื้อ 22,000 บาทต่อบาททองคำขายออก 22,100 บาทต่อบาททองคำทองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 21,603 บาทต่อบาททองคำและก็ขายออกนะคะ 22,600 บาทต่อบาททองคำค่ะ